สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่25เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของพายุแม้ว่าจะมีปรากฏการณ์เอลนีโญอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าอย่าประมาททำไมต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับเรื่องของการส่งดาวเทียม TOS 2ไปสำรวจโลกภายในปีนี้นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณจักรพันธ์ปรียานุพันธ์หัวหน้าฝ่ายระบบดาวเทียมปฏิบัติการภาคพื้นดินสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาในช่วงเล่าอนาคตนะครับนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับได้รับรางวัลจากการคัดเลือกของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับโดยได้รับรางวัลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และธนาคารออมสินได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ประจำปี2566นะครับเนื่องจากธนาคารออมสินมีความสำคัญในการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมทำร่วมปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารตลอดจนส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานและลูกจ้างให้ดียิ่งขึ้นนะครับควบคู่ไปกับการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมการฝึกอบรมพัฒนาให้ความรู้การให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิด-19การปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำสาขาต่างๆทั่วประเทศนะครับรวมทั้งเปิดช่องทางใหม่ในการรับแจ้งปัญหาผ่านทาง LINE Official เพื่อรับปัญหาและก็ข้อเสนอแนะของลูกจ้างและพนักงานซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารยังได้รับรางวัลคุณธรรมบทประจำปี2565ประเภทชุมชนและก็องค์กร Moral Award 2022จากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมนะครับด้วยการเป็นองค์กรที่มีบทบาทด้านคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์กับสังคมยึดมั่นในค่านิยมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตนตั้งมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคมและเยาวชนไทยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับภารกิจของธนาคารออมสินในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนโยบายขับเคลื่อนแนวทางโซเชียลมิชชั่นอินทิเกรชันสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคมเต็มรูปแบบและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกล่องใส่ของอเนกประสงค์จากธนาคารออมสินเพียง1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Liveเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการยังได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMSเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อบุคคลGSB Go Green นะครับเพื่อนำสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ในการติดตั้งหรือว่าซื้ออุปกรณ์ที่จะช่วยลดมลภาวะหรือว่าการประหยัดพลังงานนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้นะครับหมดเขตวันที่30ธันวาคม2566นี้นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอสินเชื่อบุคคล GSB Go Green เพื่อนำไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งหรือว่าอุปกรณ์ที่ช่วยลดมลภาวะหรือประหยัดพลังงานนะครับซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วหมดเขตวันที่30ธันวาคม2566นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB Go Green
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสินเชื่อไปใช้ในการติดตั้งหรือว่าซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยลดมลภาวะหรือว่าประหยัดพลังงานเนี่ยนะครับคำถามคือสินเชื่อนี้หมดเขตยื่นขอสินเชื่อเมื่อไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่24สิงหาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณชัดชัยวรพงษ์เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับเรื่องของพายุในปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์เสรีครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์เอลนีโญกับปรากฏการณ์พายุอะไรพวกนี้มันจะมีผลต่อกันและกันไหมฮะอาจารย์ฮะครับมันก็มีผลเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะว่าพายุจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีอุณหภูมิในระดับที่สูงพอก็เช่นเกิน6องศานะครับในน้ำทะเลเนี่ยนะครับตอนนี้แน่นอนเอลนีโญเนี่ยมันก็เป็นตัวส่งเสริมให้พายุมันมากขึ้นนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันจะอุ่นขึ้นนะอุณหภูมิน้ำทะเลขึ้นทีนี้แน่นอนว่าปีนี้เขามีการคาดการณ์ว่าพายุเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับประมาณ29ลูกนะครับดังนั้นขณะนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ติดตามนะว่าเกิดไปกี่ลูกเข้าใจว่าประมาณ17ลูกแล้วนะครับแต่มันยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นในอนาคตข้างหน้านี้ก็คือพายุจะเกิดเยอะครับเกิดนะครับแต่ว่าปีเอลนีโญเกิดเยอะก็จริงแต่ไม่ค่อยเข้ามาทางประเทศไทยครับครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับคือท่านผู้ชมทางบ้านคุณวิภัทต้องจินตนาการว่าอุณหภูมิน้ำทะเลหรือน้ำทะเลที่อุ่นเนี่ยมันถูกผลักไปอยู่ทางกลางมหาสมุทรจับไปทางอเมริกาแปซิฟิกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันอยู่ไกลเรามากนะเพราะฉะนั้นกำเนิดพายุก็เลยอยู่ไกลเราพออยู่ไกลปุ๊บเนี่ยพอเขาเกิดมาปั๊บเขามาถึงฟิลิปปินส์ทีไรแล้วขโมยขึ้นบนเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุณหภูมิของเราเนี่ยมันต่ำอะเนี่ยมันจะไม่เข้าพายุมันย่อมไปหาความชื้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นประเด็นที่ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเราจึงไม่มีพายุเข้าสักลูกเลยนะครับเราก็คาดหวังว่าอีกกันยาเนี่ยน่าจะได้สักลูกหนึ่งหน้าแต่ความคาดหวังนั้นมันก็ต้องดูต่อไปว่ามันจะได้จริงไหมนะครับ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 แม่ฟังแล้วก็จริงๆที่จริงมันเป็นอย่างนี้ไหมอาจารย์ถ้าปกติเนี่ยครับถ้าปกติจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะในปีนี้เป็นปีเอลนีโญซึ่งเป็นอย่างนี้ครับผมปกติจะต้องมีพายุเข้ามาแล้วใช่ไหมฮะในช่วงนี้ใช่ปกติต้องเข้ามาแล้วเดี๋ยวกระดักกระดาสิงหานี่ต้องพายุเข้ามาดุมากเลยประมาณแนวไหนได้ฮะอาจารย์ฮะแนวเข้าเวียดนามก่อนหรือว่าเข้าตรงปลายแหลมยวนเลยครับอาจารย์ครับอ๋อก็ช่วงนี้ต้องเข้าไปทางเวียดนามตอนกลางและตอนก็คือหมายความว่าก็จะเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับภาคเหนือครับแล้วเขาจะค่อยๆไล่ลงมาใช่ถูกต้องนะก็จะไล่ลงไปครับแสดงว่าจะเรียกว่าอะไรดีของเรานี่มันร้อนกว่าหรือมันเย็นกว่านะฮะอาจารย์ร้อนกว่าใช่ไหมฮะครับคือเอลนีโญเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกนะครับก็คือหมายความมันป่วนทั้งหมดเลยอุณหภูมิน้ำทะเลทางฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นหมายถึงฝั่งอเมริกาก็คือฝั่งตะวันออกเนี่ยมันสูงกว่าฝั่งเรานะของเราอยู่ฝั่งตะวันตกอ๋อเขาสูงกว่าเราอืมใช่เพราะฉะนั้นพายุจึงไม่ค่อยจะเกิดฝั่งเราก็คือเนื่องจากมันดับเย็นใช่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นเหตุให้จำนวนพายุจึงเกิดทางฝั่งนู้นเยอะแต่ว่าเขาเรียกว่าพายุอายุยาวครับเพราะว่ากว่าจะเดินทางมาเนี่ยมันใช้เวลานานมันแบบมันไกลนะเพราะพอเดินทางมาเนี่ยมันอิทธิพลของลมหนีศูนย์นะโลกหมุนรอบตัวเองมันจะทำให้พายุเนี่ยมันม้วนขึ้นบนไปหมดเพราะมันไกลเกินครับทางกลับกันนะครับถ้ามันเป็นปีกลับกันเป็นปีเปียกอุณหภูมิบ้านเราจะสูงกว่าทางฝั่งนู้นมันก็มาทางนี้นะถูกต้องมันก็เกิดครับมันไม่ทันขยับตัวคือไม่สามารถจะเบี่ยงขึ้นบนมันใกล้ตัวมากนะมันก็เลยเข้านะครับอ๋อมันจะต้องหาจุดที่มันร้อนกว่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าความเย็นมันดันลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นไปตามทิศทางตรงนั้นเลยธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นใช่ครับนะอาจารย์อย่างตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามีพายุเกิดขึ้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกหนึ่งลูกนะฮะถ้าจำไม่ผิดครับอาจารย์มีข้อมูลอยู่ไหมผมไม่แน่ใจนะตรงนี้คือผมก็ดูนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่เข้ามันเข้าญี่ปุ่นดูแล้วใช่ถูกต้องมันไปเข้าทางตอนบนครับนะครับฉะนั้น
ตรงนี้เองก็เป็นที่กังวลว่าเราคาดการว่าฝนที่จะตกเนี่ยในช่วงปลายฝนเนี่ยพอหลังเข้าไปตุลาแล้วเนี่ยนะครับคือกันยายังมีฝนอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรครับแต่ว่าพอเข้าไปตุลาแล้วเนี่ยมันจะลดลงทันทีครับนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าขณะนี้ฝนเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณสัก 20% นะภาคกลางนี่ 30% เลยส่วนออกด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็กังวลว่าถ้ามันหมดเร็วจากตุลาเนี่ยมันจะแรงหนักกันนะไม่เข้าเลยใช่ครับโอ้โหเนี่ยพูดง่ายเหลือเวลาแค่เดือนเดียวเนี่ยจะเข้าหรือไม่เข้าครับที่จะได้คือถ้าเข้าเนี่ยมันควรจะเข้าตอนบนๆเพราะมันจะได้ลงอ่างไงแต่ถ้าบอกเข้าแล้วมาเข้าตอนล่างเข้าตอนกลางเข้าตอนภาคกลางตอนล่างไม่มีประโยชน์ตอนบนไม่มีประโยชน์เลยเข้าไปแล้วก็แม่อาจารย์แต่มันจะเข้าทางอีสานตอนบนของเรามันก็ไปติดว่าอากาศเย็นจากจีนมันก็จะดันไว้สิครับอาจารย์ครับครับมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าขอให้เข้าเถอะนะอยากว่าคือนิดหน่อยก็เอานะอาจารย์นิดหน่อยก็ต้องเอาแล้วครับแต่ดูท่าทางเนี่ยอาจารย์เห็นแนวโน้มจนบัดนี้ปุ๊บมันพอมันจะขึ้นปุ๊บก่อตัวปั๊บมันก็ออกไปทางตะวันออกไปหมดเนี่ยฮะอาจารย์นะมันจะมาถึงแล้วฮะอาจารย์ใช่ดูส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นมันญี่ปุ่นจีนเกาหลีเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมเลยใช่ไปชีวิตไปครับเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งเขาก็ไม่คิดว่ามันจะแรงอะไรขนาดนี้ไหมคือเขาคงทราบในสถานการณ์โดยทั่วไปอะว่าปีเอลนีโญอย่างนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าแน่นอนว่าลักษณะของกายภาพเนี่ยมันต่างกันไงฮะเช่นของเกาหลีเนี่ยเป็นแบบว่าพอเข้าปุ๊บเนี่ยน้ำท่วมฉับพลันเร็วแต่ในการเขาแก้สถานการณ์6ชั่วโมงแห้งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องการพยากรณ์เนี่ยให้ประชาชนเนี่ยอย่าซึ่งยกตัวอย่างอย่าขับรถนะอย่าอยู่บนรถยนต์นะครับในช่วงที่ต่ำอะไรเงี้ยมันเป็นสำคัญเนี่ยเพราะว่าเกาหลีเนี่ยรถยนต์จมลงไปในถนนเยอะมันระดับท่วมแล้วมันท่วมหนักเลยใช่ครับมาเร็วไปเร็วใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับในพื้นที่เหล่านั้นครับแต่ของเราไม่ขนาดนั้นเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กันยังไงต่อฮะจากนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอลนีโญเนี่ยอาจารย์เอลนีโญนี่อย่างน้อยที่สุดนะครับกลางปีหน้าแน่นอนกลางปีหน้านะครับก็คือถึงประมาณก็ปีนึงนะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำการบ้านอย่างหนักเลยก็คือว่าเช่นตอนข้าวราคาดีแต่เกษตรกรไม่มีข้าวขายเจ้าน้ำที่ไหนมาทำนาใช่นะฟังเนี่ยจะมีเพราะฉะนั้นตอนนี้เกษตรกรชาวนาเนี่ยเขาเลยจะเขาเสี่ยงเลยนะครับ oh. เพราะว่าข้าวราคาดีไงเพราะฉะนั้นปลูกตอนนี้ปลูกไปหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาข้าวจูงใจนี่อันอย่างเดียวที่ราคาจูงใจทีนี้แน่นอนถ้าปลูกตอนนี้นะครับปลายสิงหาเรานับไปอีก4เดือนนะฮะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาคนที่ผมเรียนขั้นต้นแล้วตั้งแต่ตุลาเนี่ยผมจะไม่มีเลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาเสี่ยงมากเลยนะตอนช่วงเก็บเกี่ยวเนี่ยใช่ผลผลิตจะดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่ต้องไปช่วยเขาอย่างไรนะราชการนะครับตอนนี้ขณะนี้ผมเห็นว่ากรมชลประทานเนี่ยเขาก็บอกว่าชาวนาขอความกรุณาอย่าทำนาปีต่อเนื่องโอ้โหข้าวราคาดีคุณไปขออะไรไม่มีทางได้ใช่ไหมมันตรงกันข้ามมันเขาบอกว่าเขาจะเอาข้อเท็จจริงมาก็คือตอนนี้เก็บเกี่ยวชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวที่ผ่านมานะครับเก็บเกี่ยวสิงหาเนี่ยชาวนาเนี่ยมีรายได้ดีเลยนะครับเพราะผมไปดูแล้วเขาแฮปปี้มากแต่นี่พอขณะที่เขามีความสุขเนี่ยบอกเขาหยุดก่อนเพราะว่าจากนี้ต่อไปแล้วมันจะไม่มีฝนไม่มีน้ำอะไรเงี้ยเขาบอกเขาไม่สนใจหรอกเพราะว่าเขาแฮปปี้ก็อยากจะได้ต่อถูกไหมข้าวมันดีมากเลยไงมันไม่เคยเจออย่างนี้ราคาขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรเนี่ยเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวประมาณตุลาพฤศจิกานั่นนาปีนะฮะแล้วมาเจอพอทำเสร็จปุ๊บเจอใช่ต่ออีกเพราะว่าข้าวราคาดีไงครับถูกไหมนี่แหละคือปัญหาของประเทศยังไม่มีโซลูชันออกมาเลยนะได้รู้ได้รัฐบาลยังครับได้แต่นายกใช่ครับยังฮะยังฮะต้องอีกประมาณสัก2สัปดาห์2สัปดาห์เลยก็งานใหญ่เลยจานงานใหญ่เลยงานใหญ่เลยแต่เอารัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหาแต่ทีนี้ว่าเนื้อชาวบ้านจริงๆเนี่ยลำพังถ้าเกิดเรามีน้ำที่เป็นแหล่งน้ำส่วนตัวของตัวเองนี่มันก็ยังพอบรรเทาไปได้ไหมฮะอาจารย์ฮะโดยหลักการถูกต้องเลยคือเราสนับสนุนให้เขามีเลยนะแต่ประเด็นปัญหาไม่ยอมมีเลยอาจารย์เอาข้าวอย่างเดียว
มีปัญหาก็คือเขาเช่านาไงครับอ๋อเขาไปขุดไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ให้ขุดใช่ครับทีนี้ผมก็เพิ่งไปเจอเกษตรกรเขาบอกว่าแหล่งน้ำสาธารณะเนี่ยแห้งนะมีตะกอนดินเต็มเลยน้ำแห้งเลยเนี่ยทำไมไม่เอาน้ำเข้ามาไว้เนี่ยนะคือเขาถามมาอย่างเงี้ยผมก็บอกว่ารอรัฐบาลใหม่รอรัฐบาลใหม่จะได้ไหมนะครับครับเอาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฝนมาก็ถือว่าเราโชคดีไปแต่ถ้าไม่มานี่ก็ต้องระวังมาเรียกปัญหาระดับบุคคลต้องแก้ปัญหากันเองด้วยนะครับต้องดูแลตัวเองด้วยว่างั้นเถอะนะครับถูกต้องอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมถามเผื่อเลยก็แล้วกันนะฮะเกิดพายุมันไม่เข้าเลยสมมติแบบเลวร้ายที่สุดเลยเนี่ยพายุไม่เข้าเลยตลอดฤดูนี้ไปจนกระทั่งถึงกลางปีหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับก็แน่นอนถ้าพายุไม่เข้าเลยก็น้ำต้นทุนเราจะหายไปตอนนี้ขณะนี้กรมชลเนี่ยเขาประเมินว่าหาย50%นะฮะ50%ประมาณใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าพายุเข้าเนี่ยมันก็พอช่วยได้บ้างแต่ว่าอย่าลืมนะครับอย่างที่เรียนข้างต้นว่าพายุเข้ามาเนี่ยช่วงกันยาเนี่ยมันเข้ามาตอนกลางแล้วมันไม่ได้น้ำแล้วไม่ได้น้ำในเขื่อนใหญ่แล้วครับครับเพราะว่าภาคเหนือมีเขื่อนทุบเขื่อนเศรษฐกิจที่จะหล่อเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันยามันก็จะไม่ค่อยได้นะแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมานะครับปี2540 2558ไม่มีพายุเข้าประเทศไทยเลยในปีเอลนีโญนั่นเป็นไงนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เข้าสักลูกก็ถือว่าผิดปกติแล้วนะปกติจะไม่ได้สักลูกโอ้โหครับผมแม่มันก็แต่มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมฮะการเมื่อกี้ผมสมมติฐานนี่คือต่ำสุดนะอาจารย์แต่มันดีขึ้นว่าสมมติมีสักลูกสองลูกที่พอได้นะโอ้ดีใจมากเลยต้องคุณพิรพัฒน์เชิญเลยเชิญต้องแห่นางแมวต้องแห่อะไรเนี่ยให้เชิญเขาเข้ามาครับอย่าไปบอกว่าเข้ามาแล้วเดี๋ยวน้ำจะท่วมอย่าไปบอกงั้นจะบอกเข้ามาเลยขอเข้ามาเลยครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าจะมีฝนตามฤดูกาลก็ใครเก็บได้ก็เก็บนะครับอาจารย์ครับถูกต้องยังช่วงเย็นยังช่วงเย็นทุกวันนี้นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ปกติอยู่ไหมฮะอาจารย์เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตกแบบครอบคลุมในหลายพื้นที่ไหมฮะอาจารย์ครับปกตินะมันตกอย่างเงี้ยแต่ตกแล้วมันตกไม่ค่อยได้น้ำนะตกแค่20-30 นาทีนะใช่แล้วก็ไปแล้วนะไม่เป็นอย่างนั้นนะฝนตอนนี้ครับโอ้โหผมเสียดายน้ำเลยพันกันตามพูดแล้วลุงนี้หาได้ลองไว้ก็ดีครับผมนั่นแหละฟังก็เหนื่อยแทนปีที่แล้วเราปล่อยไปมากเกินไป8,000 ล้านนะนึกครับเราปล่อยเกินไปครับอ่ะเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวติดตามกันเดือนนี้เดือนสิงหาคมเดือนหน้าพอจะมีโอกาสไหมครับอาจารย์ครับสักลูกหนึ่งครึ่งลูกก็ได้ฮะนี่ไงเพราะว่าคาดหวังเนี่ยคาดหวังว่าสักลูกนึงนะคาดอยากให้เข้ามาแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีเนี่ยนะครับว่าให้มันเข้ามาจริงๆครับเดี๋ยวต้องเตรียมนางแมวไว้นะอาจารย์นะครับเอาละครับต้องทำกันวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์เสรีสุภทาทิตย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับและเป็นคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วยนะครับก็ตามข้อมูลเนี่ยพายุเหลืออีก19 ลูกนี่คือหมายถึงในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดนะครับเขาจะไปขึ้นที่ญี่ปุ่นจะไปขึ้นเกาหลีจะไปขึ้นไต้หวันจะไปขึ้นเวียดนามขึ้นฟิลิปปินส์อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ย19 ลูกแต่ละลูกความแรงมันจะไม่เท่ากันแต่อย่างที่อาจารย์บอกคือว่าของเราเนี่ยเนื่องจากอากาศมันจะเย็นกว่าทางฝั่งตะวันตกตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกก็คือฝั่งอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นพายุเขาก็จะโดนดันออกไปอากาศเย็นมันจะดันพายุออกไปมันจะไม่เข้ามาเข้าฝั่งนี่คือปัญหานะครับเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับใครมีทางออกอย่างไรก็เตรียมหาช่องทางไปด้วยกันแล้วกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงเล่าอนาคตวันนี้เรื่องของความพร้อมในการที่จะส่งดาวเทียม TOS 2ขึ้นไปสู่อวกาศเพื่อสำรวจโลกนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณจักรพันธ์ปริยานุพันธ์หัวหน้าฝ่ายระบบดาวเทียมปฏิบัติการภาคพื้นดินสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาในช่วงเล่าอนาคตนะครับส่วนคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อบุคคล GSB Go Green ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งหรือว่าช่วยลดมลภาวะหรือว่าประหยัดพลังงานเนี่ยนะครับคำถามคือสินเชื่อนี้หมดเขตยื่นขอสินเชื่อเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ